สวัสดีครับเพื่อนๆพี่โยนะครับจาก Camera Maker วันนี้นะครับผมเอาไฟตัวใหม่นะครับมาบอกเพื่อนๆกันนะครับเพราะมันเพิ่งเปิดตัวเลยนะครับมันชื่อว่า Amaran SM5C นะครับตัวนี้นะครับถือว่าเป็นไฟตัวแรกเนี่ยครับที่ออกมาเป็นแบบไฟเส้นนะครับแล้วเป็นไวเลสคอนโทรลอันนี้มันเจ๋งมากๆนะครับผมเลยต้องรีบมาบอกก่อนนะครับไม่งั้นเนี่ยเพื่อนๆจะตกข่าวกันเลยครับ SM5C เนี่ยครับมันย่อมาจากคือ Strip Light นะครับ5ก็คือตัว5เมตรนะครับและ C ก็คือตัวเป็น Color นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้หลักๆเลยถ้าเราดูตามสเปคนะครับมันจะบอกว่ามันเป็นไฟสตริปก็คือเป็นไฟเส้นนะครับที่เราสามารถเลือกวางตามตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยนะครับโดยที่มีความยาวที่5เมตรนะครับเพื่อนๆแล้วมันเป็นไฟคัลเลอร์ก็คือสามารถปรับอุณหภูมิสีได้นะครับตั้งแต่ 3,200 เคลวินถึง 6,500 เคลวินตัวนี้นะครับมีกำลังไฟอยู่ที่20วัตต์นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆ เนี่ยใครนะครับที่ต้องการสร้างแอมเบียนให้กับห้องของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับคนที่เล่นดนตรีนะครับคนที่เป็นแบบสตรีมเมอร์นะครับหรือคนที่ทำไลฟ์สดต่างๆนะครับตัวนี้ผมบอกว่าเหมาะมากแถมที่สำคัญเนี่ยมันยังหลบมุมนะครับไม่เห็นตัวหลอดด้วยมันเหมาะสำหรับคนที่เล่นดนตรีหรือทำมิวสิกวิดีโอมากๆเพื่อนๆรู้ไหมเพราะอะไรเพราะว่าตัวนี้ในชุดคอนโทรลของมันนะครับมันมีความยาว5เมตรจาก5เมตรเนี่ยมันจะมีชุดคอนโทรลของมันในการปรับไฟนะครับซึ่งชุดคอนโทรลเนี้ยมันสามารถต่อเสียงเข้าไปได้ด้วยแล้วมันจะทำให้ตัวเนี้ยไฟเนี่ยสามารถปรับแอมเบียนนะครับตามอารมณ์ของมิวสิกที่เราเล่นไปตอนนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นตัวนึงนะครับที่ตอบโจทย์คนที่แบบเล่นดนตรีมากๆเลยเพราะฉะนั้นใครต้องการเอาตัวนี้ไปใช้ในงานแบบเป็น MV นะครับตัวนี้ถือว่าเหมาะมากนะครับและนอกจากนั้นตัวนี้มันสามารถคอนโทรลเป็นแบบไวเลสได้นะครับเราสามารถต่อกับพวกแอปพลิเคชันไซดัสลิงทั้งหลายนะครับซึ่งต่อเข้ากับมือถือได้เลยนะและนอกจากนั้นตัวนี้มันเจ๋งมากผมบอกคือมันสามารถคอนโทรลด้วยเสียงได้สมมุติเพื่อนๆติดเอาไว้นะเราสามารถคอนโทรลด้วยเสียงผ่าน Alexa นะครับหรือว่าจะเป็นตัว Google Assistant ก็สามารถทำได้ผ่าน Tuya Application นั่นเองครับนั้นเพื่อนๆเข้าห้องมานะครับต้องการจะเปิดไฟขึ้นมาก็สามารถทำได้เลยนะครับง่ายๆนะครับตัวนี้แล้วก็คอนโทรลไฟทุกอย่างนะครับผ่านไวเลสมือถือของเรานะครับทำงานคนเดียวได้สบายๆเพราะฉะนั้นบรรดาคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทั้งหลายเนี่ยตัวนี้ผมถือว่าดีมากๆเพราะมันช่วยสร้างแอมเบียนต์นะครับและที่สำคัญตัวนี้นะเพื่อนๆอันนี้ผมต้องบอกก่อนเลยเขาบอกว่าเป็นไฟที่มันสว่างที่สุดแล้วครับสำหรับไฟเส้นแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพื่อนๆเพราะว่าใน5เมตรที่มันมีอยู่เนี่ยมันมีดวงไฟทั้งหมด300ดวงด้วยกันครับเพราะนั้นเนี่ยเพื่อนๆรับประกันได้เลยว่ามันถือว่าเป็นไฟที่สว่างที่สุดละในระยะ5เมตรนะครับดังนั้นไม่ต้องกลัวเลยว่าแสงไฟที่ออกมาเนี่ยมันจะแบบสู้แสงเมนหลักหรือคีย์ไลท์ไม่ได้นะครับเพราะนั้นตัวนี้สามารถใช้งานได้สบายๆพิกเซลแมปปิ้งของมันตัวนี้มันสามารถแบ่งเป็น100แมปปิ้งเลยนะนั่นหมายความว่า5เมตรเราเนี่ยสามารถแบ่งย่อยได้ถึง100แมปปิ้งนะครับแล้วสามารถแบ่งไฟเนี่ยในการคอนโทรลต่างๆได้เลยไม่ว่าจะเป็นทีละ5นะครับหรือว่า25คอนโทรลไฟแตกต่างกันก็ได้หรือว่าเราจะใช้ตัวโปรแกรมมิ่งไฟครับของเขาที่มีมาให้เนี่ยคอนโทรลได้ถึง25โปรแกรมมิ่งได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถให้ไฟเนี่ยวิ่งตามที่เราต้องการนะครับทั้งเส้นเนี่ยเราอยากให้วิ่งแบบไหนเราสามารถเลือกได้เลยหรือใช้ตัวโปรแกรมที่เราเลือกเนี่ยก็สามารถทำได้เรียกได้ว่าคุณสามารถครีเอทไฟได้ตามที่ต้องการสร้างแอมเบียนต์ได้อย่างที่อยากได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเหมาะมากใครที่จะสตรีมมิ่งนะครับเกมเมอร์นะครับถ่ายมิวสิกวิดีโอนะครับหรือว่าเล่นดนตรีไลฟ์สดนะครับเหมาะสุดแล้วครับตัวนี้ครับถ้าสนใจนะเพื่อนก็สามารถมาทดสอบกันได้หรือสอบถามข้อมูลได้นะครับที่ Camera Maker นะครับเพราะว่าเราเนี่ยเป็นตัวแทนจำหน่ายตัวพูเจอร์อย่างเป็นทางการนะครับก็ทิ้งคำถามไว้ได้นะครับที่ใต้วิดีโอนี้นะครับหรือว่าแอดไลน์เข้ามาถามกันได้นะครับที่@ Camera Maker นะครับขอบคุณครับ